จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามวยไทยกับแมวนานเราจะร่วมจบมันต้องไปเล่นกรรมการนู่นกรรมการพาไปกรรมการไม่เอาความรู้ความวิชาที่เรียนมาตัดสินแบบตรงไปตรงมาสมมุติว่ามวยบ้านนอกมา3คนนักมวย1หัวหน้า1พี่เลี้ยง2มากัน4คนมาต่อที่เวทีมวยราชดำเนินหัวหน้าค่ายเขาเล่นเป็น 4-5,000 แต่พอมาต่อยค่ายใหญ่ที่กรุงเทพเขาเล่นกันเป็นล้านๆเนี่ยไอ้บ้านนอกเตะกันเฮ่เฮ่เฮ่อยู่ใช่ไหมเตะไป10ทีก็มีเสียงเฮ่เฮ่กันไอ้นู่นเตะมาทีเดียวปุ๊บราคา11เงี้ยเรียกว่าแพ้หน้าเสือเฮ้ยผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคำว่าการให้คะแนนมันมีว่าไอ้หน้าเสือดีเอาไป3คะแนนมันมีเหรอมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่กรรมการมันต้องปฏิวัติกรรมการกฎหมายมวยทุกวันที่ออกมาเป็นสิ่งที่ดีนักมวยต่อย21วันดีนักมวยล้มโดนติดคุกแต่ถ้ากรรมการผิดแล้วทำไมไม่ติดคุกล่ะกรรมการผิดกรรมการร้อยละบาทแต่วงการมวยนะครับวงการมวยมันดีอย่างนึงวงการมวยคือวงการลูกผู้ชายตัวจริงคนในวงการคือนักเลงตัวจริงนะครับสมมติฝ่ายแดงหมดยก5ยกเป็นต่อร้อยละบาทถ้าพูดภาษามวยขี้หมากองเดียวกบขี้หมากองเดียวยังไม่ใครลงเลยครับแดงต้องชนะแน่นอนถูกไหมแต่กรรมการชูน้ำเงินชนะคนในดาโอ้โหตอนนี้เนี่ยคนโหฮาปาบาป้าป่าดาดากรรมการก็ไม่ตกกับการตัดสินก็ยืนยันแต่คนวงการมวยเนี่ยลูกผู้ชายนักเลงพอปากดาแต่มือเนี่ยฟักต่างจากยอมรับการตัดสินเห็นไหมฮะไม่เหมือนบางวงการกีฬาเนี่ยไม่ได้ตีอย่างกรรมการนะครับอันนี้คือตีกรรมการจริงโหฮาคนประทับกันนะแต่วงการมวยสังเกตไหมจะกรรมการตัดสินสวนกระแสเงี้ยแต่ปากด่าไปไอ้นู่นไอ้นี่ด่าในบ้านพักหลวงแต่มือเนี่ยฟักต่างจากยอมรับแต่จะรวยดีนี่ข้อดีของลูกชายเพราะฉะนั้นการปฏิวัติของมวยให้มีการพัฒนาขึ้นมาต้องเน้นกรรมการนี่นะครับกรรมการจริงๆแล้วต้องผ่านจากการกีฬาแห่งประเทศผู้ถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยกฎหมายมวยผมนี่เจอเรื่องจริงนักมวยล้มหรือมีปัญหาไปแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีแต่คนทำงานคือว่าคนรุ่นใหม่จบมาใหม่ๆมานั่งพิมพ์ทำงานออฟฟิศนะครับนะครับนี่บอกแต่อย่าลืมว่าลืมไปว่าวงการมวยนี่จิ๊กโกมาเฟียเยอะจิ๊กโกมาเฟียเยอะบางคนก็ธุรกิจสีเทามาเป็นมาสนับสนุนค่ายมวยนี่เพื่อมีชื่อมีบารมีขึ้นมาก็เอาวงการมวยเราเนี่ยสร้างฐานสร้างบารมีตัวเองพูดตรงนะพูดตรงไปตรงมาก็นี่คือเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าที่กูได้ยินผมไม่เกี่ยวนะก็คุณมากเลยครับก็เชิญผมพูดอ่ะไม่ไหวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวขอให้ผมไปพูดก็ท่านด็อกเตอร์ครับนะครับท่านด็อกเตอร์รัตนพงศ์คือส่วนมากธุรกิจสีเทาครับก็จะมาบูมมาเป็นหัวหน้าค่ายโดยบริษัทค่ายรุ่นค่ายนี้เป็นสีเทาแล้วพวกไอ้สีเทาๆที่โกเหล่านั้นน่ะมันจะมีอิทธิพลเหนือกรรมการด้วยทั้งนั้นมีสิครับไอ้คนทำงานออฟฟิศเนี่ยส่วนมากก็อย่างน้องก็จบมาใหม่ทำงานตกทการกีฬาเงี้ยก็นั่งพิมพ์ออฟฟิศเฮ้ยนักมวยผมล้มครับปั๊บๆเรียกนายโกนายขอมาปุ๊บบางทีโทรศัพท์มันวิ่งปุ๊บเฮ้ยเรื่องนี้มึงอย่ายุ่งนะครับมันก็ไม่3ต่อนะมันก็ไม่3ต่อนะครับกฎพวกนั้นกฎหมายมวยทุกวันนี้ออกมามันคือเสือกระดาษไม่ทำกันจริงๆนะฮะคือออกมาอยู่ออกมาเป็นกฎกับนั่นแหละผมเคยนักมวยค่ายผมล้มผมสอบสวนเด็กสารภาพเด็กสารภาพผมล้มยังไงใครเป็นคนจ้างผมล้มเด็กสารภาพกับผมเนี่ยเด็กสารภาพกับผมก็พาไปสถานีตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งกกต.ผมก็พาไปกกต.การกีฬาประเทศไทยว่ามาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจก่อนอ้าวตกลงผมไปไหนเนี่ยทางด้านที่มีกฎหมายมวยเฮ้ยกฎหมายมวยตำบางทีตำรวจยังไม่รู้เลยว่ามีกฎหมายมวยใช่ไหมฮะเพราะว่าโอเคเสร็จแล้วป๊อปผมไปการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ใหญ่ระดับหัวหน้าก็มาสอบสวนเด็กนายกจ้างผมล้มครับอย่างนั้นอย่างนี้ชกเสร็จให้อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ชกเสร็จให้ผมไปเอาตังค์ที่เดี๋ยวมอบางกะปินั่งข้าวแล้วเขาเอาตังค์ให้ผมครับเป็นเงินสดครับอย่างนี้ขนาดเขาบอกอย่างนี้เด็กนักมวยสารภาพอย่างนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นรู้ไหมกุศลก็ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินเฮ้ยเด็กก็บอกเอาเงินใส่หมวกมันไม่ได้ไปซื้อของในโลตัสไม่ได้ซื้อของในนี่จะมีใบเสร็จรับเงินเนี่ยกฎหมายมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเนี่ยโทรศัพท์เพิ่งรับมาเฮ้ยมึงอย่ายุ่งเอาครับวางแป๊บงานต่อคุณทำได้มันก็ไปเดินมันก็กลายเป็นเสือกระดาษไปคุณทำได้ครับ